สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมมอนนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในใบครับในแบบที่เรียกกันว่าต้องหาทางให้ถูกนะครับกับพี่เฟย์มาทำไอ้พี่ไปพี่ตัวเล็กจังเลยพี่พี่ไปใช้เองทำไมวะพี่คิดว่าหน้าผมแปลกเหรอตัวอะไรนี่พี่บูลลี่หน้าผมเหรอพี่เป็นโซลเลอร์ใช่ไหมมือหนึ่งใหญ่มือหนึ่งเล็กเลยนะเหมือนสกินคุ้นๆนะโอเคครับผมซึ่งในวันนี้นะครับนะเราจะทำการเล่นไมค์ครับกันนะครับผมในแมปที่ไม่เชื่อว่าเลือกช้างให้ถูกนะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับกระชือไลค์ไปเลยนะครับผมโอเคป่ะพี่อันดับแรกคือลองเลือกช้างเว้ยซึ่งมันจะมีคำถามให้เราเลือกนะครับผมใครพี่เอาทำไมทุกคนแม่งตายทีละ7ทีละ11วะจะรับเงินโอเคใครตายเยอะสุดนะครับผมเราจะทำการให้ทำโทษนะครับซึ่งการทำโทษของเราก็คือทำโทษของเราคือรู้ป่ะคืออะไรอ่ะไปหาพิศัทไปหาไปจีบพิศัทตายแล้วอย่างอื่นได้ไหมขออย่างอื่นได้ไหมไม่ได้พี่ยากเกินไปยากเกินไปอ่ะเอาใหม่ไปไหนเอาดิทุกคนจริงตายคนแรกจริงดับแรกนะครับพูดจริงเหรอโอ้ตายแล้วรู้อะไรเอ่ยทำให้เรามีความสุขดับแรกรู้ตูดสองรู้เยอะสามรู้ไหมว่าเธอน่ารักตอนเมาอันนี้พี่ไปก่อนแรกโอ้โหเฮ้ยต่อไปครับตามผมดูเยอะดิพอเลิฟยูไงเฮ้ยเลิฟยูว่ะรักคนดูทุกคนนะครับเซฟโอเคอะไรเอ่ยเข้าไปมีเสียงออกมาก็มีเสียงยิ่งเข้าลึกยิ่งมีน้ำไอ้เหี้ยกินเลยเนี่ยอะไรอ่ะเซเว่นนี่ไอ้ทามนี่เลยตรงกลางโอ้ยาบน้องน้องดูเว้ยคนทำแบบอ่ะหยาบคายแค่ไหนน้องดูนะอะไรมันแค่รูเห็ดเฉยรูเห็ดป่ะรูเห็ดผู้ชายอย่างเงี้ยต่อไปครับผมอะไรอันต่อไปคือเสียงรอสายเว้ยเบอร์โทรจะได้ยินเสียงรอสายแบบตายมีน้ำที่ไหนวะไม่รู้ก็เซเว่นดิก็เซเว่นดิก็เข้าไปมันจะมีแบบต้องไข่น้ำเซฟได้ป่ะกับตาพี่เฟรมนะครับผมคุณคิดว่าแมวร้องยังไงตายลุยขึ้นตายอ่ะใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องร้องเมียวๆอยู่แล้วเอ้าร้องเมียวจริงด้วยไม่มีซับซ้อนคนละหนึ่งคะแนนแล้วตอนเนี้ยต่อไปครับผมปลาอะไรเอ่ยขี้เกียจปลาหางนกไม่ยุงปลาฉลามปลาวาฬก็ต้องปลาวาฬนี่ครับเพราะวาฬให้เพื่อนไปเอาของให้โอ้ยมุกกระจอกกระโตมันเคยฟังมันอะไรอะไรอ่ะข้างนอกสีแดงข้างในสีเขียวสีเขียวมันมีจุดมันมีจุดแล้วก็มันมีจุดทำเสียงดวงอ่ะเล้วเอาแล้วต้องสุ่มเล้วตามพอดีเลยทำโอ้โหไปเลยอันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ประตูนี้อย่าโง่ลุยลุยอันนี้อันมันไม่ใช่อันนี้อย่าเอออันนี้ไหนอ่ะมันต้องมีที่ไหนสักถูกสักที่แหละก็คนตีนะคนทำแบบไปเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอันต่อไปตาพี่แบมนะครับไม่ใช่ปกติแก๊งเราก็ไม่มีสมองกันแล้วพี่แบมตาพี่แบมละอันกลางอันกลางไปไปดิเลื่อนดิเอ้ยโอ้โหอันกลางเลยโอ้เอาพี่แบมตาคนเดียวนี่อันสุดท้ายพี่แบมตาคนเดียวทุกคนเออตายแล้วเอ้าโอ้ถอดปีดตายหลายรอบร้ายนี่ถ้าจากมึงจะไม่เหยียบอะไรกันครับเนี่ยคุณได้เหยียบไหมครับตัวเนี่ยโถ่มีเหยียบได้ไหมครับมาทีพีมาเดี๋ยวไปอ่ะน้องๆครับถ้าจัด UFC Thailand Season 7คนที่อยากให้มามากที่สุดคือใครไม่จัดอันที่2พี่เดือดสตาร์อันดับ3ไปเยอะดูครับคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้นะครับผมซีซั่น7เราจัดตอนธันวานะครับเพราะฉะนั้นใครอยากให้ชวนใครคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมคอมเมนต์ไว้เลยเราจะไปชวนมานะครับนะมีไม่จัดมีเดือดสตาร์แล้วก็เตะไปเยอะเฮ้ยผมชอบคนนี้มาพี่เอาคนนี้ดิเออพี่ชอบคนนี้ต้องใช่แหละเดี๋ยวน้องบุลลี่ว่ะเอ้ยไม่จัดดีกว่าไม่จัดอ่ะเออไม่จัดก็ไม่ได้นะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยก่อนนั้นดิเอ้าเฮ้ยเฮ้ยหรือเว้ยสรุปคือบี้เดือดสกาไม่มีเกี่ยวอ่ะเออไม่มีเกี่ยวเลยวะอันต่อไปครับผมถ้าหายใจไม่ออกคุณต้องทำยังไงหายใจอะไรนะหายใจไม่ออกคุณต้องทำยังไงเออหายใจเข้าดิโอ้ my god ฉลาดต่อไปตาพี่เฟรมครับผมทำไมแปรงสีฟันถึงหาย
เพราะแปรงฟันต่อไปเพราะยาสระผมอันต่อไปเพราะสบู่เขาแปรงฟันเนี่ยผมว่าแปรงเอ้าใช่ว่ะสบู่รักรักแปลว่าขโมยอะไรวะรักขโมยทำไมครับผมปลาอะไร 2,000 ดอลรู้ป่ะทำไมพี่ถึงคิดว่าสบู่เพราะเราก้มปุ๊บเราก็เก็บอะไรเก็บสบู่พี่ปลาอะไร 2,000 ดอลปลาฮันแน่คิดว่าปลานี้เหรอปลาที่มีตัวเดียวในประเทศปลาหาก็ปลานั่นแหละปลาที่มีตัวเดียวประเทศแหละปลา 2,000 ดอลเนี่ยไม่ใช่เอ้ยแล้วสบู่หลดโทษก็คืออะไรยังไม่คิดเลยพูดคำจริงไงเออคำจริงถามจริงป่ะพี่เลือกมอนน้อยสุดใช่ไหมใช่ตอนนี้ผมน้อยสุดเราต้องห้าปากขันปากอันนี้แหละปะอันนี้แหละเอ้ยโอ้โหปาล์มขยะไม่ลงถังปาล์ม 2,000 บาทเอ้าเดี๋ยวว่าปลาก็ปลานั่นแหละปลาเลยวะก็เลยว่าต่อไปครับตัวอยู่บนอิ่มผมขออ่ะอึ่งอ่างพวกอ่างขึ้นอึ่งอ่างเดือดร้อนขังโคกดิเดือดร้อนขังโคกดิมันต้องขังโคกมันไม่ใช่อึ่งอ่างขังโคกเพื่อนขังโคกขังโคกจริงพี่เฟมไปเลยใช่ไหมฮะขังโคกขึ้นบ่อแล้วโอ้หมาอะไรแสนรู้หมาหมื่นหมาแสนหมาร้านเฮ้ยผมใช่ไหมเออหมาอะไรนะหมาอะไรแสนรู้ใช่ไหมใช่หมาอะไรแสนรู้หมาแสนดิมันเออใช่มันก็ต้องหมาแสนอะก็หมาแสนรู้ไงใช่ง่ายเนาะอะไรเอ่ยไว้ใช้ยายไม่ใช้พ่อแม่อะไรพี่เรื่องดีๆตาพี่เฟรมพี่ว่านะเว้ยปกติพี่ใช้ยายไอ้เลวใช้ยายตัวเองชั่วพี่ไม่ได้ปกติเว้ยปกติเว้ยพี่ขอตั้งแม่บริสุทธิ์ผมว่าใช้แม่ใช่ไหมอ่ะเอ้ยเอาใช่ป่ะเฮ้ยทำไมวะมดตัวใหญ่ตัวเล็กมด XL XL เดี๋ยวโหใช่แล้วไม่ใช่เลยใช่ XL เลยต่อไปตาทำมดอะไรใหญ่กว่าตัว XL มดตัวใหญ่ดิเดี๋ยวทำไมตายบ่อยจังน่าจะมดใหญ่แหละเออถูกว่ะแต่ทุกคนครับต่อไปครับผมข้อใดเป็นเกณฑ์การจำแนกสัตว์โอ้โหอะไรวะดูหน่อยดูใกล้ผมเอาความเชื่อแล้วกันนะผมเป็นพี่ตูนเว้ยไปเลยเป็นพี่ตูนอ่ะชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอผมเชื่อคนเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วันพี่ตูนมาไอ้พี่ตูนพี่อะไรนะพี่ตูนพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6นิ้วยาว8นิ้วสูง10นิ้วพีระมิดนี้มีปริมาตรเท่าไหร่ปกติสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันต้องเท่าไหร่วะ1:2คูณกว้างยาวแป๊บนึงอะไรวะสมมั่ว24หาร2เท่าไหร่พี่12 12 10 120 120เซนพี่เชื่อผมใช่เหรอไม่จริงไปเลยผมก็6ไปเลยเย้อย่าพึ่งดิจะเย็นลองพี่เย็นดิชีวิตเกิดจากการลองพี่ไปค่อยไปชีวิตจะมีผู้หญิงเสมอโอ้โหนี่เลยผู้หญิงเสมอตายอีกแล้วเสมอไปเลยโอ้ยไม่ละครับตายพี่รู้ป่ะไอ้พวกเนี่ย132ต่างหากเหรอเออแล้ว32เหรอถ้าถามว่าพ่ออะไรกันเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นสิอ๊ะแล้วใครมาเยียบอีกแล้วเนี่ยอะไรใครอ้วนวะชอบดันกันนะเราเนี่ยฮะเอาต่อไปครับทำไมห้องนี้ถึงแยงมุมด้านซ้ายเอ้ยเมื่อกี้ได้คะแนนด้วยว่ะไอ้ไม่ไม่ทาวสไลด์ผมกดตาผมตกแต่งคนตั้งใจแมปทำวางเผลอวางเพราะเผลออ่ะต้องไม่ฉลาดใช่เปล่าว่าจะตั้งใจก็ได้เชื่อผมตั้งใจเฮ้ยไม่ตั้งใจว่ะเผลอวางเฉยเลยเผลอทั้งนั้นเนี่ยเฮ้ยตอนนี้กี่คะแนนแล้วนับก่อนทำเท่าไหร่เออว่ะตายน้อยสุดอ่ะเออรู้สึกว่าจะตายน้อยไม่เอางี้ดีกว่าคิดว่าตัวเองหล่อมากเอางี้ดีกว่าเราเหลือคนละ3เราได้คนละ3คะแนนแล้วกันเอาเนี่ย3อันสุดท้ายนับเลยคุณคิดว่าตัวเองหล่อมากมั้ยหล่อมากเพราะคนหน้าตามันดีเกินกูสวยจ้าหล่อกว่าคนถ้าคนที่มาเล่นด้วยอันกลางเชื่อผมดิเอาดิไปดิถามไปก่อนดิกูสวยจ้าเหรอถามเรื่องแล้วถามไปเลยไม่คุณเรื่องแล้วคุณไปคุณเรื่องแล้วคุณไปเลยงั้นผมไปอันนี้แหละโอ้โหตายป่ะรอตาผมพี่เป็นไงผมว่าหล่อเพราะคนมันหน้าตาดีเกินอะใช่เหรอไม่ใช่ว่ะโอ้โหธรรมดาน้องนัทพี่หน้าตาดีอยู่แล้วเฮ้ยจริงว่ะ
ลูกไม้หล่นไปไกลต้นหมายถึงลูกย่อลูกย่อไม่ต่างจากพ่อแม่ลูกไม้หล่นห่างต้นไม้แค่1เมตรลูกไม้หล่นจากต้นไม้หล่นห่างจากต้นไม้10กิโลเมตรว่าที่ว่าเลยอันกลางนั่นแหละมันต้องกดตีนี่ไอ้ถูกต้องด้วยเฮ้ยไอ้ถามไม่มีคะแนนถามตอนนี้ตามละคุณคิดว่าเพื่อเบื่อคำถามหรือยังเบื่อใช่เพราะถ้าคุณเบื่อผมก็เบื่อเช่นกันไม่เบื่อเจอแบบนี้ทั้งวันเลยไม่เบื่อขออีกแล้วคำถามเอาขออีกร้อยเลยแค่นี้ก็พอแล้วเลยพี่เฟมไอ้ถามไปดิถามไปดิถามไปดิตาตาคุณแล้วคุณถามตาคุณแล้วคุณต้องเลือกอ้าวร้อยเหรอเออตาคุณแล้วสิเลือกจ้ะเออไม่เรื่องตรงนี้ไม่เรื่องตรงนี้เนี่ยคิดดีๆก่อนผมขอคิดดีๆก่อนไอพี่ว่าร้อยคำถามนี่แหละใช่เบื่ออย่างว่าเอ๊จะเบื่อจริงไหมว่าเอาที่แหละไอเออเจออีกแล้วจ้ะพี่บอกแล้วยังคำถามเปล่าฝันร้ายอะไรเอาดีกว่ายังไม่เบื่อขอรับคำถามดูดูให้ดีแดกแบกรับพี่ใบพี่บอกไหมว่าจบแล้วจ้าเฮ้ยต่อไปคำถามสุดท้ายสามคนนี้ใครโง่สุดครับคิวโซฮัตที่คำถามจ้าแต่โดนทุบหมดเลยสุดคือไม่ช่วยเคลียร์อะไรเลยดิซิโร่สร้างเองไฮเฟสที่คำถามเองจ้าสรุปคือคิวโซฮัตโง่สุดครับมาพี่แบมถึงเวลาทำโทษคนที่ไม่มีคะแนนแล้วพี่ว้าวถามอะไรกันครับเนี่ยอยากถามจริงๆทุกคนครับเรามีคำถามถาม5คำถามนะครับผมคำถามคือหลายคนน่ะหลายคนสงสัยนะครับพี่ทามหายไปไหนไม่ยอมมาอัดคลิปกับพวกผมเลยพี่เฟมถามมันดิเอาให้พี่ถามพี่คนละคำถามไม่คนละคำถามพี่ก่อนเอาได้ไหมพี่ถามนั้นจัดมาเลยจัดมาเลยโอเคโอเคผมอยากตอบเลยเกินไอ้คำถามเนี่ยแฟนคนนี้จีบยังไงถึงได้แฟนเป็นแอดมินช่องผมไปแฟนจีบยังไงถึงแฟนเป็นแอดมินช่องผมแฟนเป็นแอดมินช่องผมจีบไงวะอ้าวอยู่เฉยได้มันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเออผมจำได้ว่าผมคุยนานมากเออไม่เอาโอเคโอเคเอาใหม่ก็ได้โอเคใหม่ก็ได้ใครเป็นคนขอเป็นแฟนดีกว่าเออไอ้ถามใครวะจำไม่ได้ได้ไงเรื่องนี้ทุกคนจำได้เว้ยเดี๋ยวผมมั้งเออผมแหละเฮ้ยพี่สุดยอดว่ะเวลาคุณใช้เวลาในการคอทั้งหมดอ่ะกี่ชั่วโมงต่อวันประมาณมาคอกี่ชั่วโมงต่อวันเนาะมันก็คอทั้งวันอ่ะคือเราไม่ได้คุยกันแต่ก็คอไว้อ่ะแค่นั้นแหละโอ้ทั้งวันทั้งวันเลยเอ้ยคาสายเขาแบบว่าไปมีทำอะไรก็เลิกเลิกคอแค่นั้นแหละจบโอ้ตายแบบเลยสองคำถามตายพี่อีกเหรอฮะห้าคำถามแบบวะเออเดี๋ยวหนึ่งคำถามไม่ใช่เหรอห้าพี่เบมบอกไม่ก็ตอนนี้สองแล้วไงเหลืออีกสามพี่เบมตายพี่เบมคนคุยไม่ต้องแยกทำไมถึงเลือกคนนี้ไม่มีใครมีเอ้าก็เห็นเยอะแยะไม่ใช่เหรอคนคุยมีทั้งน้องเจนน้องแบมอย่าให้ไล่ชื่ออย่าให้ไล่ชื่ออย่าให้ไล่ชื่ออันไหนไล่เจนแบมภาษาไทยมาพี่กี้พี่กี้โอ้ยพี่กี้คนนึงไม่หยุดน้ำพี่ปลายฝนนี่ก็มีด้วย One hour later โอ้ยอย่าให้เล่าอะไรใครฝนไม่มีไงไม่มีใครให้เลือกไงเออใช่อ่ะเออใช่เห็นคุณเคยเล่าว่าแค่คนขับจักรยานมาก็ชอบคนแล้วไม่ใช่หรอผมเลือกคนนี้เพราะว่าตอนนี้ใส่ผมรู้สึกคุยแล้วสบายใจเออเนี่ยแค่เดียวมันยากตรงไหนวะคำถามต่อไปคำถามต่อไปคำถามต่อไปได้เงินจาก YouTube อ่ะแล้วก็โดเนทรวมทุกอย่างเลยอ่ะเดือนละเท่าไหร่คุณถามครับครับทำไมคุณชอบขี้โม้ดังเลยครับเฮ้ยผมไม่ได้ขี้โม้ล่ะมันตกเลยโอ้พูดโกพี่แมวพูดโกมันตกเลยพี่โอ้พูดไปกระฟ้าผ่านไปมาเนี่ยไปที่ไหนกันอ่ะพูดไปแล้วไม่รู้ไม่ได้พูดเลยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ไปกระฟ้าผ่านไปใครเสกฝนเนี่ยใครเสกฝนใครใช้คำสั่งไม่มีใครใช้คำสั่งตามมันเป็นเองเอาอีกแล้วพี่แบมไอ้พวกขี้โกหกกับพี่เป็นเกี้ยพี่อ๋อเป็นเกี้ยนะครับเป็นคำสอนนะครับอย่าโกหกนะครับผมนะน้องๆไม่ได้โกหกไม่งั้นฟ้าจะลงโทษนี้ฟ้าดินเป็นพยาน
โอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนดูมากเลยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกผมนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบายบายโอ้ยดึงเป็นพยานจริง